นามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับนะจะมาสถานการณ์ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายมิตินะอย่างที่เราคุยกันตลอดเวลาว่าการเมืองก็เดินไปนะครับเรื่องประชามติเรื่องหลายส่วนคนที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ทำกันอยู่ทำกันไปนะครับท่ามกลางอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนี่นะครับความคาดหวังของผู้คนของประชาชนในสังคมเนี่ยก็หวังจะเห็นการปฏิรูปบ้านเมืองนะครับเพียงแต่ว่าในการปฏิรูปของแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรมีภาพร่างที่อาจจะต่างกันไปในเชิงรายละเอียดหรือแม้แต่ในภาพใหญ่ก็จะต่างกันไปนะครับประเทศไทยเนี่ยมันควรจะไปแบบไหนควรจะเป็นแบบไหนในมุมของแต่ละคนทิศทางเราจะวางตำแหน่งประเทศไว้เป็นอะไรนะครับแล้วก็มันก็มีบทเรียนนะครับในประเทศเพื่อนบ้านบาหลายประเทศที่เขาเจริญแล้วก็ผ่านการพัฒนาจนประสบความสำเร็จนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่เวลาพูดแล้วคนก็มักจะยกเอามาเป็นตัวอย่างใช่ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัชกรวงปรีดีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับจะมาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์นะครับเผื่อเราจะได้เห็นภาพกันบ้างว่าเอ๊ะแล้วกลยุทธ์เหล่านี้นี่นะครับเรานำมาปรับใช้อะไรกันได้บ้างกับประเทศเราครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการพัฒนาประเทศเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือหลายครั้งหลายคนแล้วก็จะนึกถึงจะยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์ที่เขามาถึงทุกวันนี้ได้นี่นะครับประเทศเล็กๆแล้วก็มีทรัพยากรไม่ได้เยอะเท่าเรานี่นะครับพื้นที่ก่อนนิดเดียวคนก็น้อยเนี่ย อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์เขามาถึงทุกวันนี้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีการพัฒนาในหลายต่อหลายมิติครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำถามนะครับก็ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าถามว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความสำเร็จเนี่ยนะครับอันดับแรกที่คนทั่วไปจะนึกถึงนะครับก็คือเรื่องของความเข้มแข็งนะฮะการรักสร้างเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะครับ political consolidation ในสิงคโปร์นะครับก็หลายคนก็จะทราบดีว่าสิงคโปร์มีรัฐบาลจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองอำนาจไปอย่างยาวนานนะครับโดยมีพรรคกิจประชาชนนะฮะ The People Action Party PAP ของลีกวนยูนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐสภากว่า3ทศวรรษนะครับก็ได้สร้างความเป็นจุดแผ่นในด้านของเสถียรภาพทางการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองในที่นี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นส่งผลต่อปัจจัยหรือผลกระทบทางด้านความเข้มแข็งต่อกลยุทธ์การพัฒนาของประเทศด้วยนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปี1985ถึง1986นะครับรัฐบาลสิงคโปร์ได้วางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเนี่ยนะครับเรียก Strategic Economic Plan นะครับเมื่อปี1991นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศนะครับขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าแนวทางนี้อะไรบ้างก็แนวทางที่1นี่คือการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาโดยเพิ่มเงินทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนนะครับในการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับแล้วประการที่สองคือการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศให้มีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับตามแนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดหาเงินลงทุนให้กับนักลงทุนเอกชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศด้วยการลดต้นทุนการลงทุนในสิงคโปร์นะครับจากอัตราภาษีที่จูงใจจากนักลงทุนนะครับประการที่สามเนี่ยเป็นการสนับสนุนการร่วมทุนกับต่างชาตินะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใครประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีบริษัท MNC ทุกข้ามชาติทั่วโลกนะครับให้ความสนใจในประเทศเล็กๆประเทศนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของบริษัทขององค์กรของตัวเองนะครับจะไปตั้งหับอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งสำนักงานใหญ่อะไรกันที่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ประการที่4นะครับเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีย่านชีวภาพนะครับด้านสารสนเทศด้านพันธุกรรมชีวโมเลกุลนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ผมมีข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักปลายปีที่แล้วผมได้เข้าไปเป็น visiting researcher ของสถาบัน ISIS นะครับที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา3เดือนนะครับก็ได้รับโอกาสที่ไปทำวิจัย อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ระยะเวลาสั้นๆ3เดือนก็ได้เห็นนะครับมุมบางอย่างเช่นตอนนี้ประเทศสิงคโปร์กลยุทธ์ตามที่ผมบอกมาทั้งเรื่องของ
political consolidation หรือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวแล้วนั้นเนี่ยเขาสนใจที่จะนักวิชาการหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปให้ความรู้นะครับในประเทศนั้นๆนะครับโดยเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับของประเทศไทยเนี่ยจะให้เด็กส่งทุนให้เด็กไปเรียนในต่างประเทศให้เด็กชายกลับมาเนี่ยบางครั้งนะครับผมไม่ได้พูดในทุกเคสนะครับจะบางกรณีจะพบว่าหลักวิจัยหรือการทดลองหรือว่าองค์ประกอบบริบททางประเทศของเราเนี่ยมันไม่เอื้อเหมือนกับในต่างประเทศไม่ว่าเรื่องของการงบวิจัยงบลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆพอกลับเข้ามาแล้วมันเอามาใช้ไม่ได้แต่สิงคโปร์มองกลับกันนะครับมองว่าแทนที่จะเอาเด็กไปที่นู่นนะครับเอานักวิจัยครับจากเก่งๆทั่วโลกจะสังเกตว่าประเทศสิงคโปร์ประเทศที่เอาคนที่มีพรสวรรค์มีชีพเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศตัวเองโดยที่สิงคโปร์เลี่ยนเองหรือชาวสิงคโปร์เองก็ไม่ได้สนใจว่าจะถูกแย่งงานทำหรืออะไรจริงๆเขาสนใจเขาตระหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่ารัฐบาลสิงคโปร์พยายามบอกอยู่ตลอดเวลาว่าการเอาคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถสูงมีทาเลนต์เนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศจะทำให้เกิดการสร้างโอกาสและการแข่งขันในการลงทุนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประเด็นหลักๆนะครับผมมีข้อสังเกตนี้เหมือนกับตอนที่อยากจะบอกว่าเหมือนตอนที่การนำนักวิจัยต่างๆเข้าอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับก็ข้อหาทุนหาแกนจากภาคเอกชนจากแกนวิจัยแกนลงทุนจากภาคเอกชนรายใหญ่ๆนะครับจาก Microsoft จากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในประเทศไม่ได้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่าง National University สิงคโปร์ใครก็พักคงทราบดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ขึ้นอันดับเร็วมากเลยติดอันดับโลกนะครับในเชียงแต่มหาวิทยาลัยเดียวในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับในโซนตะวันออกเนี่ยใน US National University สิงคโปร์ที่ดังมากนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะให้ลูกไปเรียนที่สิงคโปร์ก็อยากให้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายๆแห่งด้านเทคโนโลยีด้านอะไรต่างๆด้วยนะครับข้อสังเกตของผมก็คือว่าเขาพยายามหาแกรนท์ให้แล้วก็นักศึกษาที่รับเข้าไปเรียนเนี่ยเขาจะไม่รับคนที่ไม่เก่งด้วยคือสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องการคนที่เก่งมีความรู้ทั้งผู้เรียนทั้งนักวิจัยทั้งนักศึกษานี่สิ่งต่างๆเนี่ยเขายินดีต้อนรับเอานักศึกษาจากประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเวลาเขาประกาศทุน NUS จะประกาศทุนรับเด็กไทยแต่เด็กก็จะรับเก่งๆคะแนนดีเกียรตินิยมภาษาเยี่ยมๆนะครับรับไปทำอะไรการไปเรียนของเขาเนี่ยเขาให้ทุนเรียนฟรีนะครับเพื่อนปริญญาโทปริญญาเอกนะครับของเรานี่ยังคิดที่ว่าเวลามหาวิทยาลัยจะเปิดปุ๊บเนี่ยต้องเก็บค่าเข้าเรียนเท่าไรเงินเก็บเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาเด็กมาทำอะไรวิจัยแต่ของเขาเนี่ยเขาหาเหมือนหางานไกลๆให้นักศึกษาทำละเอาแกนวิจัยจากทั่วโลกเนี่ยนะครับมาโคไว้ที่มหาวิทยาลัยอาจารย์มีหน้าที่ไล่ล่าแกนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนมาพอมาเสร็จก็เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในสกูลต่างๆสกูลออฟพับลิกพาลิซีสกูลออฟไซส์สกูลออฟเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาแล้วก็มาเป็นทำงานกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นนักวิจัยและเป็นนักเรียนด้วยเรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนและจากรัฐบาลให้การทำแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรกับสิงคโปร์มาถึงสิงคโปร์เขาจะได้อะไรจากการที่เอาคนเก่งๆมารวมกันไว้อาจารย์ช่วยพูดให้เห็นภาพนิดนึงได้ครับก็คือว่าการที่เอาคนเก่งๆเข้ามารวมไว้ในประเทศเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การพัฒนาโจทย์วิจัยนะฮะประเด็นวิจัยต่างๆเนี่ยมันลงลึกมีความสามารถนะครับจากอาจารย์แล้วก็เป็นการตอบสนองภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐซึ่งแบบว่าสมมติว่าภาครัฐให้เอกชนมีโจทย์วิจัยนี้ให้ไม่ได้ให้ใครทำก็โยนมาให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ไปหาประกาศหาทุนให้นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วก็มาทำวิจัยร่วมกันนักศึกษาที่จะจบการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกได้ก็ต้องมีพับลิเคชันอาจารย์ก็หาช่องทางในการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับนักศึกษาเหล่านั้นนะครับในเวทีต่างๆนะครับก็ทำให้มีพับลิเคชันนะครับพับลิเคชันทำให้มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ได้อันดับแรงกิ้งดีๆด้วยในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้งานวิจัยซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นงานวิจัยที่ขึ้นเชลใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเขาเป็นsmart organization มากๆในมหาวิทยาลัยทำไมหลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงไปถึงจุดนั้นได้ทำไมสิงคโปร์ประเทศเล็กๆถึงได้นำไปสู่การพัฒนาได้สรุปง่ายๆว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยว่าเขาเอาคนการเอาคนเก่งทั้งอาจารย์นักวิจัยหรือแม้แต่นักศึกษาแล้วก็ไปหาทุนมาที่ไหนมีทุนต่างๆเอามากองไว้ที่สิงคโปร์เพื่อให้คนเก่งเข้ามารับทุนต่างๆเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าสังคมของสิงคโปร์ทั้งภาคเอกชนภาครัฐ
เองเนี่ยเขาก็ได้องค์ความรู้เอาไปปฏิบัติพัฒนาต่อยอดอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาก็คงเป็นของสถาบันแห่งนั้นดังนั้นนะครับของนักวิจัยของอาจารย์นะครับอาจจะตีพิมพ์ชื่อคู่กันหรือว่าเป็นโคออเตอร์เป็นอะไรเนี่ยองค์ความรู้มันก็จะเป็นหลักแล้วก็ความรู้เหล่านี้บางทีเนี่ยโจทย์วิจัยบางอย่างมันเป็นความรู้ซึ่งลงลึกไปในทางของวิทยาศาสตร์ที่เป็นฐานรากที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาอะไรต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวอาจารย์ครับกลับมาเอาแหละเราดูบ้านเขาแล้วเรากลับมาบ้านเราว่าจากตัวอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็โอ้หน้าตื่นตาตื่นใจพอสมควรเนี่ยนะฮะมันเอามาปรับใช้ในบ้านเราได้ไหมครับอาจารย์ทำอะไรได้แค่ไหนยังไงผมคิดว่าน่าจะพอปรับใช้ได้นะครับพอดีผมเป็นนักวิจัยร่วมกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรศิษฐ์ทำนวนศิลป์นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชเฉลิมสุทธิพงษ์ประชานะครับดร.ภูมิจรัญทองเหลี่ยมหน้าดร.รับขวัญทำมาพรที่ลาดนะครับเราทำวิจัยลองเปรียบเทียบดูนะฮะอย่างนี้ว่าเรื่องขององค์การมหาชนนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมานะครับโดยที่ใช้ตามแพร่ระบาดองค์การมหาชนนะครับ2542เนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาเปรียบเทียบว่าองค์การมหาชนของไทยกับstatutory board ของสิงคโปร์เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็สังสิ่งที่เราพบเนี่ยนะครับก็จะรายงานวิจัยนี้เป็นรายงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาตินะครับที่ทำให้กันเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะของstatutory board ของสิงคโปร์เนี่ยในแง่ของกรรมการอำนวยการที่เป็นกรรมการบริหารขององค์กรเนี่ยนะครับก็มีความหลากหลายนะครับทางด้านมาจากภาคเอกชนมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ถ้ามาดูขององค์มาดูสัดส่วนของคณะกรรมการในบอร์ดขององค์การมหาชนของเมืองไทยก็จะมีโอเคครับมีข้าราชการพลเรือนมีนักวิชาการส่วนหนึ่งแหละนะครับมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งอดีตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเขาให้ความสัมพันธ์กับภาคเอกชนภาครัฐอันนี้เราก็พบfinding อันหนึ่งว่าจริงๆแล้วการที่ภาคเอกชนนะครับได้เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศนะครับแน่นอนการพัฒนาประเทศเนี่ยมันคงเน้นทางภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้เพราะเอกชนเขาก็จะมีความเข้มแข็งบางด้านมีจุดเด่นบางด้านที่เราสามารถมาร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองที่เราพบก็คือเรื่องของ transparency การพร้อมให้ตรวจสอบนะครับเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสจะพบว่า statutory board ของสิงคโปร์เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนของเมืองไทยเนี่ยเขาจะแขวนทุกอย่างไว้บนเว็บไซต์นะครับเราหามาหาข้อมูลได้หมดเลยทั้งงบประมาณทั้งอะไรนะครับเวลาทำวิจัยเรื่องนี้นักวิจัยจะพบว่าแฮปปี้มากถ้าทำวิจัยเปรียบเทียบเจอชื่อบอร์ดของสิงคโปร์กับองค์การมหาชนของเมืองไทยเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยจะค่อนข้างหายากมากกว่านะครับแน่นอนเขามีรายงานประจำปีแน่นอนมีรายงานงบประมาณมีอะไรต่างๆนะครับประเด็นที่สามที่พบนะครับก็คือเรื่องของแหล่งทุนที่ได้รับจากรัฐบาลนะครับของประเทศไทยเนี่ยองค์การมหาชนส่วนใหญ่จะได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินนะครับแต่ของสิงคโปร์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับมันมีตั้งแต่เทมเพลตโคลดิ้งนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับรีเวอร์ถ้าเปรียบเทียบเทมเพลตโคลดิ้งผมว่าน่าจะเหมือนกับเป็นเงินนอกงบประมาณเป็นรีเวอร์วิ่งฟันนะครับของรัฐบาลนะครับซึ่งไปตั้งเป็นบริษัทนะครับเพื่อเน้นการสร้างงานการลงทุนอะไรต่างก็อาจจะเป็นแหล่งรายได้หนึ่งนอกเหนือจากแหล่งรายได้ของเงินรายได้ของตัวเองนะครับแล้วก็รายได้จากงบมาแผ่นดินแล้วก็กองทุนบริจาคนะครับเป็นดาวเน้นฟันอะไรต่างๆนี่ก็เยอะมากทีเดียวทีนี้งานนี้ใครจะน่าสนใจว่าถ้าเรามาปรับใช้นะครับผมว่าถ้ามองในภาพแมกโรเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขอย่างที่เมื่อกี้ทั้งคุณปรเมศคุณนัทวุฒิถามผมมาเนี่ยทั้งสองอย่างก็คือว่ามีเงื่อนไขอะไรของเขาปัจจัยทางด้านความมั่นคงทางการเมืองมีเสถียรภาพอันยาวนานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกับวิธีการร่วมทุนนะครับการหาคนเก่งคนดีเข้ามาอยู่ในภายในประเทศคนที่มีพรสวรรค์เข้ามาทำงานนะครับในประเทศกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นนะครับก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนึงซึ่งเราสามารถเรียนพอจะดูได้เหมือนกันนะครับว่าซึ่งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเดินในตัวเมืองสิงคโปร์ครับครับอาจารย์ชันถ้าดูบ้านเราเนี่ยเหมือนรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะทำในหลายๆอย่างในแนวทางที่อาจารย์บอกอย่างเรื่องการพัฒนาประเทศที่มีกลยุทธ์มีแผนยุทธศาสตร์20ปีถึงแม้ว่าเอาบ้านเราเป็นรัฐบาลบ่อยมันก็เลยต้องมีแผนนี้ขึ้นมาเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเป็นแนวทางที่ชัดเจนหรือว่ามีแนวคิดในการจะตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับดูแล้วมันเดินไปถูกทางแล้วหรือยังอาจารย์ก็เดินไปถูกทางแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่า
อยากจะให้ไปดูความสำเร็จนะครับดูความสำเร็จดูคนโครงสร้างกลไกภายในด้วยนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราเรียนแบบเขาเราจัดตั้งทุกอย่างเรามีแผนทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะดูจากรัฐบาลสิงคโปร์เป็นรัฐบาลที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลใครไปก็รู้เลยนะครับว่ามันเป็นรัฐบาลแห่งแบบแบบสมาร์ทออร์แกไนเซชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะดูไปถึงโครงสร้างภายในด้วยอย่างที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมเรียนให้ทราบว่าโอเคทั้งคู่มีองค์การมหาชนเหมือนกันทั้งคู่มีเซอร์ฟอีกสิงคโปร์เรียกเซอร์ฟบอร์ดแต่ของรัฐบาลไทยเรื่ององค์การมหาชนนะครับของรัฐบาลไทยอาจจะจัดตั้งโดยแพทย์ศิริกาซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายบริหารแต่ของสิงคโปร์เซอร์ฟบอร์ดมาจากparliamentary act นะครับจัดตั้งโดยกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้ไม่เหมือนกันละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าสิ่งที่บอกว่าเรามีเหมือนกันแผนพัฒนาประเทศเราก็มียุทธศาสตร์ระยะยาวเราก็มีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ของเราน่ะครับมันภายใต้ข้างในโครงสร้างข้างในในเนื้อในเนี่ยมันมีหน่วยงานในการสนับสนุนมีการแบ่งครับครับมีการแบ่งมีการให้การสนับสนุนมีการจัดหน่วยงานมีเจ้าภาพหลักมีการรับผิดชอบกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าโครงสร้างภายในที่ต้องดูกันลึกๆเนี่ยซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านการวิจัยต่างๆเข้ามาเสริมเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันกับการมีโครงสร้างใหญ่ที่ใกล้เคียงกับของเขาแล้วครับผมครับสนใจมากครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดร.อัชกรวงปรีดีนะครับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์สถาบันบดินทร์พัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสนามข่าว101